ไรกันนี่นะคะกับช่วงท้ายค่ะเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวที่คุณรอคอยนะคะแล้ววันนี้เราก็พาคุณโกอินเตอร์เหมือนเดิมใช่ค่ะและช่วงนี้ขอขอบคุณเครื่องเล่น DVD AJเที่ยวไม่มีสะดุดวันนี้เนี่ยเราพาไปถึง2ประเทศประเทศใกล้ๆเมืองไทยของเรานี่แหละจ้ะมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะใช่ซึ่งจากเดิมเนี่ยเราเคยพาไปมาเลเซียมาแล้ว1ครั้งนะคะวันนี้เราพาไปทั้ง2ประเทศเลยเป็นทริปทัวร์ทั้ง2ประเทศต้องไปนะคะไปเที่ยวต้องไปให้ทั่วทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ไปกับบริษัทซันนี่ทัวร์ไปดูเลยค่ะทริปท่องเที่ยว2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แบบ4วัน3คืนโดยรถตู้ปรับอากาศเริ่มต้นที่จุดนัดพบบริษัทซันนี่ทัวร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรัชการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา7นาฬิกานำคุณผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง2ประเทศใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่านจังหวัดต่างๆสู่รัฐยะโฮบารูใต้สุดของมาเลเซียเวลาประมาณ 21 นาฬิการับประทานอาหารและเข้าพักที่โรงแรมนิวยอร์กหลังอาหารเช้าของวันที่2เดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อไปซิตี้ทัวร์ที่สิงคโปร์แวะสนามปาดังอนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่2ชมอาคารแอสพาเนลไปปากแม่น้ำสิงคโปร์ชมสิงโตทะเลพ่นน้ำแล้วแวะทานข้าวมันไก่ตอนที่อร่อยและขึ้นชื่อของที่นี่จากนั้นขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสู่เกาะเซนโตซาชมวิวสวยๆและตะลุยเมืองในเกาะที่มีแต่ความหรรษาชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งรู้ความเป็นมาการสร้างชาติของชาวสิงคโปร์ขึ้นสกายทาวเวอร์หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดของสิงคโปร์แล้วท้าทายความตื่นเต้นโดยไปประชันความเร็วบนเส้นทางลาดชันกับลุชขากลับนั่งกระเช้าชมวิวในมุมสูงสัมผัสธรรมชาติในระยะใกล้ๆลงมาชมภาพยนตร์4มิติจากนั้นเข้าชมเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของที่นี่ถึงส่วนหัวก็เป็นจุดชมวิวในมุมสูงอีกที่หนึ่งด้วยแล้วพักเติมพลังในมื้อค่ำด้วยสุกี้ยากิและบุฟเฟ่ต์นานาชนิดที่ซีวิลเลจในบรรยากาศริมน้ำแล้วมาตื่นตากับการแสดงน้ำพุดนตรีหรือสายน้ำเต้นระบำตามจังหวะเพลงชมลีลาน่ารักน่ารักของตัวการ์ตูนกีกี้และตัวแสดงอื่นๆที่สลับกันมาโปรยเสน่ห์สะกดผู้ชมให้นั่งดูอย่างใจจดใจจ่อแล้วไปต่อย่านขายสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกที่ถนนออชาร์ดถนนของนักช็อปและกลับไปนอนหลับฝันดีที่โรงแรมเอเชียหลังอาหารเช้าของวันที่3เดินทางกลับสู่มาเลเซียแวะทานบักกุเต๋เป็นมื้อกลางวันเดินทางสู่จตุรัสปุตราเมืองใหม่ชมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สวยงามมัสยิดปุตราทำเนียบนายกรัฐมนตรีพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์มาเลเซียวังสุลต่านรัฐเซลังงออาคารที่ทำการต่างๆของรัฐแล้วล่องเรือในทะเลสาบชมความงดงามโดยรอบอาณาบริเวณจากนั้นเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ชมจัตุรัสเมอร์เดกาชมเสาธงสูงที่สุดในโลกซึ่งประดับประดาด้วยสวนดอกไม้สีสันสดใสชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสุลต่านอับดุลซามัดบิลดิ้งที่ทำการศาลสูงพระราชวังอิสตินาที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียชมรอบเมืองทั้งตึกรัฐสภามัสยิดหินอ่อนสถานีรถไฟเก่าแก่เก็บภาพที่ระลึกกับตึกแฝดคู่ปิโตรนัสทวินทาวเวอร์แล้วไปช้อปปิ้งที่ย่านบูกิตบินตังแล้วเข้าพักที่โรงแรมแกรนด์ซีซั่น
หลังอาหารเช้าของวันที่4เดินทางกลับแวะซื้อช็อกโกแลตจากทั่วทุกมุมโลกที่ร้านโกโก้บูติกและไปแวะช็อปสินค้าปลอดภาษีที่จังหลนก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่หาดใหญ่ด้วยความประทับใจทริปท่องเที่ยว2ประเทศจากหาดใหญ่สู่มาเลเซียและสิงคโปร์แบบ4วัน3คืนกับบริษัทซันนี่ทัวร์สำหรับ1ท่านราคาเท่าไรกันนี่เป็นเธอทั้ง2ประเทศเนี่ยน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะเริ่มจากมาเลเซียนี่โอ้โหต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมสวยงามบ้านเมืองสะอาดนะคะแล้วแน่นอนไปถึงที่นู่นเนี่ยก็ต้องเที่ยวตึก8ใช่ Twin Tower ใช่นะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็โอ้โหอย่างที่บอกน่าเที่ยวแล้วสิงคโปร์นี่เก๋ตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนจ๊ะที่เป็นหอคอยที่แบบอื้อที่ไหนเห็นป่ะแล้วก็ไปดูน้ำพุเต้นระบำคิดว่าประทับใจอันไหนคะก็จ๋าคะจริงๆแต่ชอบไอ้น้ำผุเต้นระบำเนาะแล้วก็จะแบบมีที่เรียกว่าอะไรอะสวนลอยใช่ไหมคะที่ไปเสาธงที่สูงที่สุดก็จะมีสวนดอกไม้รอบๆอะไรอย่างนี้เลยถ้าเกิดชนะวันนี้ได้ไปใช่ได้ไปนะคะได้ไปทริปนี้เลยนะได้ไปดูน้ำผุเต้นระบำใช่แต่ถ้าแพ้เนี่ยพี่ไปแถวพาน้องสาวไปแถวน้ำผุแล้วพี่เต้นระบำได้ไหมเขาบอกว่าอย่าเลยนะสาวบอกว่ารีบตอบให้ชนะเลยก่อนทันทีแต่มิ้นเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นนี่อายเพราะเนี่ยคือศูนย์กลับบ้านเลยศูนย์กลับบ้านเลยแล้วจะไปกดดันเขาทำไมเนี่ยนะขอนิดนึงเอาล่ะนะคะคำถามข้อนี้เนี่ยมี3คะแนนถามว่าทริปท่องเที่ยว2ประเทศจากหาดใหญ่สู่มาเลเซียและสิงคโปร์แบบ4วัน3คืนโดยรถตู้ปรับอากาศกับบริษัทซันนี่ทัวร์สำหรับ1ท่านราคาเท่าไหร่กดดันถามภาษามาดีกว่าภาษากำลังทะนันนำอยู่เดี๋ยวให้มินกดดันอ้าวพี่สาวว่าน่าจะเป็นหลักพันนะค่ะไม่น่าจะเกินหมื่นเพราะว่าเราไปแค่4วัน3คืนใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศใกล้ๆแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปด้วยพี่สาวทายว่า 7,400 บาทค่ะ 7,400 บาท 7,400 บาทต้องมีหลักร้อยติ่งไว้นิดนึง 7,400 บาทน้องมิ้นล่ะจ๊ะของมิ้นล่ะคะมิ้นเขาว่ามาสัก 6,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็เป็นประเทศใกล้ๆเหมือนกันแล้วก็ได้ดูบอกว่าเห็นโรงแรมที่เขาไปอยู่ก็ดูคิดว่าน่าจะแบบมีเป็นคอร์ปอเรทเรทซึ่งไม่น่าจะแพงมากซึ่งก็ได้เซฟตรงนี้ไปด้วยใช่ซึ่งก็เป็นการเที่ยวแบบซิตี้ทัวร์แล้วก็เนาะเริ่มต้นจากหาดใหญ่นะนั่งรถตู้กันไปอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ตอบมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงจริงๆแล้วเป็นหลักพันนี่ถูกแล้วล่ะถูกมากเลยน้องมินนะคะตอบว่า 6,000 บาทน้องจิ๊สาวบอกว่า 7,400 บาทและคำตอบก็เป็นหลักพันใช่ค่ะไม่ถึง 10,000 บาทต่อ1คนแน่นอนค่ะถูก1คนจะไปเที่ยวทริปนี้นะคะเตรียมเงินไว้แค่ 8,900 บาทค่ะคิดไว้อย่างเกือบมากเลยนะเนี่ยนิดเดียวใช่ไหมแต่ถึงจะคิดไม่คิดนะคะชนะไปแล้ว6คะแนนค่ะโอ้โหไม่เป็นไรน้องมิ้นสาวสวยของเราถึงแม้ว่าจะแพ้ศูนย์คะแนนได้ใจเราไปก็พอแล้วจริงเอาใจชาวไทยหนุ่มแทนได้ไหมคะเลยแพ้เป็นพาชนะเป็นมาหรอคะไม่ยังไม่ได้พูดไม่ได้พูดเดี๋ยวทำวันนี้จะเอาไม่ของรางวัลเออเอามาดูกันว่าจะจ่ายได้ไหมไปบ้างนะคะบริษัทพาสยามจำกัดค่ะว่าทริปท่องเที่ยวชุมชนคนริมน้ำตลาดน้ำวัดลำพญานะคะสนามจันทร์งามร้อนโอ้โหพร้อมของเจดีย์เสียดฟ้าเลยต่อ 2,000 มูลค่า 2,200 บาทค่ะแน่นอนนะคะร้านเดือนล้อมสเต็กเฮาส์ค่ะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 3,000 บาทค่ะและร้านไชน่าเกตไชนีสแอนด์ซีฟู้ดใช่ไหมใช่แล้วมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 5,000 บาทค่ะและสุดท้ายนะคะบริษัทซันนี่ทัวร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมอบทริปท่องเที่ยว2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์นะคะแบบ4วัน3คืนโดยรถตู้ปรับอากาศสำหรับ2ท่านมูลค่า 17,800 บาทนะคะรวมเงินสดที่น้องจ๊ะจ๋าได้รับวันนี้ 20,000 บาทวันนี้จ๊ะจ๋ารับไปทั้งสิ้น 48,000 บาทค่ะไม่เป็นไรเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจได้
รู้ว่ามิ้นจะไม่มีเวลาที่จะไปกินไปเที่ยวไปอะไรเพราะเดี๋ยวจะต้องไปร้องเพลงก็เลยให้เงินสดไปแทนนะคะ 10,000 บาทค่ะฝากผลงานกันนิดนึงด้วยความรวดเร็วจ้าเริ่มจากสาวมิ้นก่อนค่ะโอเคก็ฝากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของมิ้นไว้ด้วยนะคะชื่ออัลบั้ม Closer นะคะก็ได้วางแผนมาประมาณเกือบเดือนนึงแล้วนะคะก็อยากจะให้ลองติดตามชมมิวสิกวิดีโอกันอะไรเงี้ยเพราะเป็นอัลบั้มที่เป็นภูมิใจมากนะคะที่สุดอัลบั้มหนึ่งโอเคแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราเนาะนะคะอาจารย์เจ้าสาวนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่มีกิ๊กหรืออยากจะมีกิ๊กเนี่ยก็ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่อง The Geek ค่ะในวันที่17สิงหาซึ่งก็เข้ากันไปแล้วตอนนี้นะคะไปดูกันเยอะๆนะคะหนังเรื่องแรกของก็จ๋ากับจุนด้วยค่ะโอเคได้เลยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะใครที่อยากจะให้กำลังใจสองสาวพิธีกรนกเหี่ยวนะคะก็เปิดทีวีมาได้ในเวลาบ่าย 3:00 น.ตรงที่ทางช่อง iTV ทุกวันอาทิตย์ค่ะ What is it อะไรกันนี่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ What is it